ไปเริ่มกันที่บริษัท Mitsubishi Motors แล้วก็อีกหลากหลายบริษัทยนต์ตรกรรมสัญชาติญี่ปุ่นนั้นกำลังมีแผนการระงับการผลิตในประเทศจีนต่อไปนะครับหลังจากที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากเพราะว่ายอดขายในจีนนั้นลดลงอย่างรวดเร็วครับสาเหตุสำคัญนั้นก็มาจากประเทศจีนนั้นกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบอย่างรวดเร็วทั้งประเทศครับรวมไปถึงแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเองก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งครับหนังสือพิมพ์โยมิอุริได้ระบุนะครับว่าทาง Mitsubishi Motors บริษัทรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นเตรียมระงับการผลิตรถยนต์ในประเทศจีนต่อไปนะครับหลังจากที่ในเดือนพฤษภาคมนั้นบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นกำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากเพราะว่ายอดขายในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกกำลังตกต่ำอย่างรวดเร็วครับสำหรับ Mitsubishi นั้นกำลังหารือกับหุ้นส่วนในประเทศจีนนะครับเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะกลับมาดำเนินการผลิตต่อไปซึ่งทางโฆษกของบริษัทได้ระบุว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องของเวลาที่แน่นอนได้นะครับทาง Mitsubishi ระบุเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับว่าระงับการผลิตรถอเนกประสงค์ SUV รุ่น Outlander ในประเทศจีนเป็นเวลา3เดือนนะครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในประเทศจีนไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ทาง Mitsubishi นั้นจะเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ78ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับยอดขายที่ชะลอตัวลงจากการร่วมทุนกับ GAC Group ซึ่งเป็นรถวิสาหกิจในประเทศจีนครับรถ SUV นั้นถือว่ามีสัดส่วนอย่างมากในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ของจีนนะครับโดยมาตรการลดราคาและเปิดตัวรถยนต์ EV รุ่นใหม่จากแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศก็ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันครับโดยสื่อญี่ปุ่นอ้างแหล่งข่าวนะครับว่า Mitsubishi Motors ซึ่งตั้งหน่วยงานในประเทศจีนตั้งแต่ปี2555ยังไม่ได้ตัดสินใจครับว่าจะกลับมาทำการผลิตในประเทศจีนต่อไปเมื่อไหร่นะครับทาง Mitsubishi Motors และรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นรายอื่นๆต่างก็เผชิญหน้ากับวิกฤตยอดขายในประเทศจีนเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วไปสู่รถยนต์ EV ครับและทำให้ยอดซื้อขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในประเทศจีนนั้นลดลงอย่างเร็วเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ